การแข่งขันทักษะไซเบอร์เกี่ยวกับการดูแลระบบและป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารจัดขึ้นในรอบสุดท้ายมีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน8ทีมประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยโจทย์ที่แต่ละทีมจะได้รับคือผู้เล่นทั้ง3คนจะต้องค้นหาไฟล์สำคัญที่จะแสดงเป็นธงของแต่ละทีมที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของผู้เล่นและมอนิเตอร์รวมซึ่งกรรมการซ่อนไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ทั้ง3เครื่องให้พบก่อนสำรวจช่องโหว่และหาวิธีป้องกันหากใครถูกขโมยข้อมูลก็จะเสียคะแนนเซิร์ฟเวอร์ละ40คะแนนหากใครเป็นฝ่ายขโมยข้อมูลได้ก็จะได้10คะแนนครับเทคนิคของการป้องกันนี้ก็จะใช้ในส่วนของการเซตตัวคอนฟิกเรชันของตัวระบบนะครับก็คือทรัพยากรหรือระบบที่เป็นซิสเต็มของตัวเซิร์ฟเวอร์สามารถนำมาใช้ได้หมดนะครับการเคลื่อนย้ายเป้าหมายการปัดเปลี่ยนพาสเวิร์ดการปิดเซอร์วิสหรืออะไรต่างๆนี่ถือว่าผิดกติกากรรมการจะมีหน้าจอสำหรับมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำผิดกติกาและจะถูกตั้งค่าให้กลับไปตั้งต้นใหม่ทันทีโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะหากมีคะแนนเท่ากันก็จะตัดสินที่ค่าเฉลี่ยการป้องกันของแต่ละทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารบอกว่าการเน้นการตั้งรับจะช่วยให้ผู้แข่งขันนำประสบการณ์ไปใช้ในหน่วยงานของตัวเองได้การแข่งขันในลักษณะแบบนี้นะครับจะช่วยให้ผู้เล่นนะครับมีความตื่นตัวในการที่จะตรวจสอบนะครับช่องโหว่ของตัวระบบแม่ข่ายที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับเมื่อตรวจสอบช่องโหว่มีอะไรที่มันยังเป็นความเสี่ยงหรือช่องโหว่ก็ไปคอนฟิกให้มันมีความปลอดภัยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่องรอยจากการโจมตีจากข้อมูลการจราจรที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับได้กระทำกับฝ่ายเรานะครับที่เราเรียกว่าหลอกนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าโจมตีจากที่ไหนนะครับโจมตีลักษณะแบบไรแล้วก็มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนอนาคตทางกองทัพบกก็จะมีการนำโปรแกรมจำลองการโจมตีที่มาใช้ในการแข่งขันนี้ไปอบรมให้กับบุคลากรทางทหารรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงเพื่อซักซ้อมป้องกันการถูกโจมตีเพื่อมาขโมยข้อมูลสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ